หนึ่งคือสมองสั่งก็คงคุ้นเคยนะครับเวลาเรียนหนังสือครูบอกให้จำเธอเอาอะไรจำโคตรทีสุภาพยังได้นะครับพวกนี้ใช้สมองจำหรือใช้อวัยวะเบื้องต่ำจำครูเนี่ยก็ยังโง่ยังคิดว่านะอะไรนะเนี่ยนะใช้สมองเอาอะไรคิดเนี่ยเธอเอาสมองคิดหรือเอาอวัยวะเบื้องต่ำคิดคนเกิดก่อนสรุปว่าการคิดใช้สมองคิดมันขึ้นได้ปวดหัวปวดเฮดนะครับลุงไม่ได้ใช้สมองคิดเลยให้ดูลองให้ทราบว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคือมันต่างกันกับมนุษย์โลกลุงนี่แหละมันต่างกันเขาสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยผิดตรงข้ามกับธรรมชาติไปหมดนะให้ดูแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ของตัวเราตัวมนุษย์เองครับจะผิดกับธรรมชาติมนุษย์เลยนะครับมันยิ่งไปกันไม่ได้สังเกตไหมครับนะวิทยาศาสตร์แขนงไหนที่เอาชนะมนุษย์ได้อย่างนี้ดีกว่าที่ทำให้มนุษย์ไม่ตายอย่างนี้ดีกว่ามีหรือเปล่าเอาลองถามสิครับมีวิทยาศาสตร์แขนงไหนที่ทำให้มนุษย์ตายช้าๆหรือว่าไม่ตายตายยากอย่ามานั่งขี้คุยเพราะอะไรคำสอนทางวิทยาศาสตร์มันสวนทางธรรมชาติหมดนะครับเพราะฉันมาถึงลุงออกต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติมากกว่าวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ก็เลยอ้างถึงอ้างเหนื่อยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อมันไปด้วยกันได้แค่นี้เองนะฮะแต่อย่าไปหักล้างถางพงยกเว้นลุงนะครับลุงเนี่ยดีเบตลุงหักหมดไม่เหลือหรอกเอาไว้แล้วจิถ้าดีเบตนะถ้าโดยรวมเนี่ยลุงก็ไม่ทำอยู่แล้วล่ะโดยรวมแปลว่าหน้าจอเป็นสาธารณะลุงก็ไม่เป็นคนเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าดีเบตแล้วก็วันคำต่อคำเนี่ยสบายๆแล้วครับท่านถามผมก็ตอบผมถามท่านก็ตอบเหมือนกันไม่ต้องมาอ้างเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาเถอะประมาณนั้นนะครับเอาธรรมดาธรรมชาติที่มีอยู่นี่แหละมาใส่กันนะ แต่ไม่ต้องเอาแพ้ชนะกันเลยยอมไม่ยอมกันยอมก็จบก็บ้านใครบ้านใครไม่ยอมก็จบบ้านใครบ้านใครก็แค่นั้นเองไม่ใช่มาอาฆาตมาดร้ายกันอย่างนั้นไม่ใช่วิถีของลุงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะลุงเกิดมาไม่เคยเอาชนะใครนะครับลุงเกิดมาไม่เคยเอาชนะใครนะครับจำด้วยลุงเกิดมาไม่เคยเป็นเจ้าหนี้ใครแล้วเคยเป็นลูกหนี้บอกว่าเนี่ยเคยครับลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นลูกหนี้ครับเป็นลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลูกหนี้ธนาคารอื่นก็ไม่เคยเป็นว่าไปโน่นโอเคหวังว่าคงจะจบเนาะสรุปแค่นี้พอไหมครับลองพิจารณาให้ดีนะฮะการพิจารณาเข้ามาสู่ลงที่บอกว่าการหลับตาทีละข้างให้เท่าเทียมกันโดยใบหน้าของเราไม่เสียศูนย์ไม่เสียการทรงตัวไม่เสียสมดุลการปฏิบัติการเช่นนี้ใช้ใจเป็นตัวปรับเป็นตัวควบคุมแล้วก็จะได้รับความสำเร็จนะค่อยๆฝึกค่อยๆทำฝึกใจที่สุดแล้วใจเราก็จะลงที่สงบครับเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมันคงจะดำรงความนิ่งของจิตจึงจะมีโอกาสพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติในภาษาลุงพูดกันมาเกินกว่า20ปีแน่ครับผมนี่มันคล้องจองอย่างดีด้วยถ้ารักที่จะรู้จักตัวเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับกรณีที่ลุงกำลังนำเสนอเนี่ยผมว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มีทางโลกเต็มนะครับทางโลกเต็มแปลว่าของอยู่ของกินของใช้ของเก็บสมบูรณ์และบริบูรณ์เต็มนะครับแล้วมาจัดสรรสิ่งเหล่านี้นะเราใช้สมบัติที่มีอยู่เต็มๆเนี่ยได้อย่างลงตัวที่สุดไม่เวอร์ไม่วนเวอร์ไม่เลยเถิดนะไม่อะไรล่ะไม่เกินจำเป็นประมาณนะครับเหมาะสมกับทุกกาลเทศะ
ประมาณนะถ้าหากว่าคนไหนจัดตรงนี้ไม่ได้ก็เวิ่นเว้อไปแต่ละกาละแต่ละเทศะนั่นเองครับก็แล้วแต่เดี๋ยวแต่ดีกว่านะนะนะกลับลำซะคนไหนที่รู้ตัวนะครับกลับลำก็ดีอยู่ในบทบาทดีๆมันก็จะคล่องตัวอะไรทำนองนั้นนะครับพอได้นะถ้าใครคิดว่าได้รับสิ่งใดจากลุงวันนี้ก็ต่อไปก็เรื่องของ Q&A นะครับพอใจไหมคำเฉลยตรงนี้เข้าใจไหมพอใจไหมเอาพิมพ์ดูสิเข้าใจ